สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คนรักตลาดนะครับวันนี้เราจะไปดูคนของร้านค้าผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกกันนะครับส่วนของกลุ่มเกษตรของกรุงเทพมหานครรวมทั้งว่าขอจะพาไปดูวิธีการตรวจสารพิษด้วยใช่ครับโอ้โหน่าตื่นเต้นมากไปดูกันครับโอ้โหวันนี้ถ้าพาผมมาที่ร้านผักเรียกว่าเป็นผักปลอดสารพิษใช่ครับของตลาดธนบุรีครับแล้วก็เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านนะครับครับแล้วก็ผักของอันหลวงผักไฮโดรโปนิกนะครับและที่สำคัญเลยผมดูแล้วเนี่ยมีหีบห่อบรรจุภัณฑ์นี่เรียบร้อยมากตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับเลยสนับสนุนกับกลุ่มเกษตรต่างๆของกรุงเทพที่อยู่ตามชานเมืองนะครับครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรด้วยนะครับใครบอกว่าปลูกผักทุกวันนี้มีแต่จนไม่จริงแล้วมั้งไม่จริงครับนี่พอครับพอเอาถุงผ้าอย่างนี้มาแจกให้ฟรีๆเลยเหรอแจกฟรีๆครับสำหรับคนที่มาใช้บริการตลาดกรุงเทพมหานครนะครับอ้าวทั้งนั้นแลกกันครับผมขอแลกถุงพลาสติกคืนครับครับขอบคุณมากครับค่ะไอ้พอครับนี่เขากำลังทำอะไรกันครับครับนี่คือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตลาดตรวจสารปนเปื้อนครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่เก็บอยู่คือเนื้อหมูซึ่งเราจะมาตรวจสอบด้วยมีสารอะไรไหมอย่างเมื่อสักครู่นี้เรื่องผักใช่ไหมฮะครับเราก็มีการมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนไหมแต่ทุกอย่างในตลาดกรุงเทพมหานครมั่นใจได้ว่าบริโภคเข้าไปแล้วครับถูกสุขลักษณะใหม่ตลอดครับครับผมเรามั่นใจว่าเราตรวจอยู่ตลอดเวลาละเดือนนึงเราตรวจมา2ครั้งสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับผมโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่าตรงกับคำขวัญของท่านผอ.มากเลยครับมั่นใจนะครับว่าสะอาดปลอดภัยสะดวกประหยัดครับแล้วเรายังเดินตามโครงการกรุงเทพเมืองหันปลอดภัยด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวดีๆของตลาดธนบุรีได้ใหม่ในอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ